ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในโรงพยาบาลและจับหมอเป็นตัวประกันเพื่อช่วยชีวิตลูกของเขาเองย้อนไปตอนปี2015ชายคนนี้ชื่อจอร์จพิกเคอริงวันหนึ่งเขาได้รับข่าวจากคุณหมอบอกว่าลูกชายที่กำลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นมีอาการภาวะสมองตายต่อมาภรรยาเก่าของเขากับลูกชายอีกคนก็เลือกที่จะอนุญาตให้ถอดเครื่องพยุงชีพออกแต่ทางจอร์จเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยเขายืนยันว่าลูกชายเคยมีอาการลักษณะนี้มาก่อนตอนนั้นก็ยังฟื้นกลับมาได้เลยถ้าเรารอกันอีกสักพักครั้งนี้ก็อาจจะยังมีโอกาสด้วยความรักลูกชายคนนี้ถือปืนเข้าไปในโรงพยาบาลจากนั้นก็บังคับให้หมอทำการรักษาต่อไปต่อมามีเจ้าหน้าที่สวัสดิ์เข้ามาเจรจาเพื่อขอให้จอร์จเนี่ยใจเย็นๆแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจตำรวจปิดล้อมอยู่แบบนั้นนานกว่า3ชั่วโมงซึ่งเวลานั้นเองเป็นตอนที่เขาสังเกตเห็นลูกชายมีปฏิกิริยาตอบสนองและออกแรงบีบมือตัวเอง 3-4 ครั้งตอนที่มีคนบอกให้ทำแม้ว่าการจะยังไม่หายในทันทีแต่นั้นก็เพียงพอจะพิสูจน์ได้ว่าคนเป็นลูกยังมีชีวิตอยู่ตอนหลังจอร์จเลยยอมมอบตัวและเข้ารับโทษจำคุกนาน11เดือนส่วนลูกชายนั้นได้รับการรักษาต่อก่อนที่อาการจะดีขึ้นและหายเป็นปกติในที่สุดเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ